เปิดดวงรายเดือนพฤศจิกายนนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะในรอบเดือนพฤศจิกายนนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอทำอารตีนะคะถวายองค์พระพิฆเนศนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะคะแล้วก็นะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะคะก็จะมีเป็นนะคะเป็นกำไรนะคะเป็นแหวนนะคะเสริมดวงของท่านนะคะอันนี้จะเป็นกำไรนาคนะคะเป็นแหวนนาคหรือว่าเป็นหินสีนะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีแก้คุณใส่ดวงตกปีชงมีเคราะห์นะคะเสริมโชคลาภนะเมตตามหานิยมท่านก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอยนะแม่นๆค่ะหรือว่าอาจารย์ก็รับเปิดดวงทั่วประเทศหรือรับเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์นะคะสามารถติดต่อที่เบอร์094นะคะโทรไลน์0942899394นะคะ089นะคะ094นะคะ289-9แล้วก็4นะคะเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงชาวราศีสิงห์กันนะคะอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะของหมอนี้นะแม่นๆนะคะเป็นคนคิดแล้วก็ออกแบบไพ่นะคะอันนี้นะคะเป็นไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยิปซีอันนี้เป็นไพ่ทาร์ลอตนะอันนี้เป็นไพ่ป๊อกนะคะขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้ว่านาคตก็โอเคนะคะชาวราศีสิงห์ต้นเดือนวันที่1นะคะถึงวันที่10ดวงท่านเป็นยังไงบ้างช่วงต้นเดือนนะคะนี่ค่ะการค้าการขายดีเนาะวันที่1ถึงวันที่10จะมีโอกาสที่จะซื้อที่ดินนะมีที่มีทางมีโชคมีลาภนะมีลาภใหญ่สำหรับชาวราศีสิงห์ในวันที่1ถึงวันที่10นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นดวงที่ดีนะของชาวราศีสิงห์แต่ว่าถ้าทำงานการค้าการขายเนี่ยกงล้ออันนี้จะได้ไพ่พระพุทธเจ้าลงมาโปรดนะพระพุทธเจ้าจากสวงสวรรค์นะลงมาโปรดเทพเทวดาเนี่ยมันมีความหมายว่าท่านจะมีความสุขในชีวิตมีความเป็นสิริมงคลจะคิดทำการสิ่งใดมันก็จะเกิดผลนะเพราะว่าด้วยปฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยชัยให้ชาวราศีสิงห์มีโชคมีชัยนะใครที่ทำดีก็จะได้ประสบพบเจอกรรมดีเพราะใครที่ทำชั่วคิดร้ายก็จะได้รับผลของการทำชั่วคิดร้ายนะแต่ว่าจะได้มีโอกาสได้ซื้อที่ดินได้เจอที่ทางที่ถูกใจแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์สินมรดกในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี้หรือใครที่ทำงานเงินเดือนจะขึ้นในช่วงของต้นเดือนนะคะเงินเดือนจะขึ้นเงินดีมีโอกาสได้เงินโบนัสเงินตกเบิกเงินค้างเก่านะมีโชคลาภใหญ่แต่ธุรกิจการค้าของท่านในชาวราศีสิงห์เนี่ยจะต้องทำงานเกี่ยวกับพวกขายแบบเหล้าขายเบียร์เป็นตัวแทนส่งอย่างเงี้ยก็ถือว่าถูกฉลองนะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับออนไลน์หรือว่าขายลับนะหรือว่าขายหวยขายหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าถูกฉลองนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะเป็นแบบว่าขายลอตเตอรี่อย่างเงี้ยก็ถูกจรโลกนะของชาวราศีสิงห์แต่ว่าชาวราศีสิงห์มีดวงที่จะทำในเรื่องของต้องระมัดระวังมากๆในเรื่องของการขายของเถื่อนหรือว่าทำสิ่งผิดกฎหมายนะการก๊อปปี้หรืออะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนี้ถ้าเป็นทหารนะชาวราศีสิงห์อ่ะก็มีหรือว่าเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยมันมีการเข้าค่ายฝึกอบรมนะเยอะหน่อยนึงของชาวราศีสิงห์นะแต่ความรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยจากหน้าไพ่จะเห็นพระนารายณ์กับแม่สรัสวตีนะคะพระนารายณ์ทรงเดินจากไปความรักมันมีโอกาสที่คนรักของท่านจะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศในช่วงต้นเดือนนี้หรืออาจจะโยกย้ายงานอยู่ห่างไกลจากคนรักนะแบบว่าความรักมันไปมานะของชาวรา
สีสิงห์เนี่ยอาทิตย์หนึ่งมาเจอกันทีหรือเดือนหนึ่งกลับมาเจอสักครั้งหนึ่งนะคะของชาวราศีสิงห์ทีนี้ไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีเนี่ยท่านได้ไพ่7เหรียญนะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังถือจอบขุดดินนะแล้วก็มีเหรียญเงิน7เหรียญมีความหมายในยะว่าเด็กผู้ชายคนนี้มันมีความคิดว่าอยากจะมีอนาคตที่สดใสถ้าตอนเนี้ยก็คิดว่าอยากจะปลูกบ้านหลังขนาดเล็กๆย่อมๆจะไม่ใหญ่โตนะมีความสุขอยู่ในแปลงของสวนผักถ้าทำงานในเรื่องด้านของเกษตรกรรมปลูกผักเพาะปลูกนี่ก็ถูกโชคสำหรับชาวราศีสิงห์นะแต่มีความคิดว่าอยากจะเก็บเงินให้ได้ก้อนใหญ่ๆเพื่อมาลงทุนทำการค้าของชาวราศีสิงห์นะเป็นคนขยันขันแข็งเนี่ยหนักเอาโบสู้เอางานเอาการนะชาวราศีสิงห์ทีนี้ท่านได้ไพ่ The Temperate นะช่วงกลางเดือนวันที่11ถึงวันที่20เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ้าท่านเช่าสถานที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยกลางเดือนท่านก็จะย้ายห้องในห้างเนี่ยย้ายล็อกไปอยู่ล็อกใหม่หรือว่าท่านอาจจะมีการตกแต่งสถานที่ร้านค้าของท่านออกแบบใหม่ต่อเติมใหม่ปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นหรือว่าใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศของท่านก็จะมีการย้ายในช่วงของหมดสัญญาเช่าในช่วงของกลางเดือนอาจจะไปเช่าที่ใหม่แล้วก็ย้ายออฟฟิศใหม่ด้วยนะแต่แล้วก็ในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องก็มีโอกาสจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านในช่วงของการนี้การเลยนี้แต่ว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยจะถูกกระโหลกในเรื่องของการขายในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านก็ดวงโดดเด่นนะใครที่ทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านยอดขายกลางเดือนนี้ถือว่าดีนะหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มร้านอาหารก็โดดเด่นสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะมันมีจะง่าไพ่ในรูปของเทวดานะคะกำลังเทสายน้ำที่ช่วยนะเทวดาแล้วมันมีความหมายว่ามันจะมีการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ดีขึ้นผู้ใดที่ทำงานเกี่ยวกับของขายของชำของฝากของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าถูกโชคหรือว่าทำธุรกิจที่ติดกับใกล้น้ำเนี่ยก็ดวงชาวราศีสิงห์จะถูกโชคนะหรือว่าขายสินค้ามันจะมีการเดินทางนะท่านชาวราศีสิงห์กลางเดือนนั้นมีโอกาสไปท่องเที่ยวทางน้ำทางทะเลหรือพาครอบครัวไปนะมีโอกาสลางานกลางเดือนเนี่ยไปพักผ่อนชิวๆของชาวราศีสิงห์ถือว่าดีนะไปแล้วกลับมาแล้วดีอ่ะก็อยากจะให้ชาวราศีสิงห์ไปดูท่านได้ไพ่ของนางฟ้าประคองโลกอันนี้ไพ่ทาโรตชุดนี้นะคะไพ่นางฟ้าประคองโลกมีความหมายว่ามันมีสิ่งที่กำเนิดก่อเกิดใหม่ในเรื่องของความรักโอจะเจอวันที่21ถึง30ความรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยสดใสเป็นสีชมพูพิ้งปังเลยค่ะเนี่ยนางฟ้าประคองโลกเนี่ยถ้าจะดูจากหน้าไพ่นะนางฟ้าคนนี้มีความสุขนะกำลังถือโลกไว้ทั้งใบเลยนะมีการเริ่มต้นใหม่ในสัมพันธภาพของความรักสวยงามนะความรักดีจะอาจจะได้เจอคนที่สูงวัยนะผู้ชายคนนี้จะเป็นคนมีอายุนะเนี่ยผู้ชายคนนี้นั่งดีดพินและมีความสุขแมวก็นอนอยู่นะผู้ชายคนนี้ดีดพินมีความสุขหมายถึงว่าเนื้อคู่ของท่านบางทีอาจจะได้คู่แก่นะชาวราศีสิงห์เป็นผู้ชายแก่เนื้อคู่เนี่ยจากหน้าไพ่ผู้ชายคนนี้แก่นะอาจจะเป็นผู้ชายที่อยู่วัยปลดเกษียณแล้วจะเป็นเนื้อคู่นั่นหรือได้คบกับผู้ชายวัยที่50ฟ้าเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของชาวราศีสิงห์นะหรือผู้ชายที่กำลังจะปลดเกษียณหรือว่าชาวราศีสิงห์ไปเลยเนี่ยมีโอกาสปลดเกษียณนะแต่ว่าหลังจากชีวิตปลดเกษียณเนี่ยมันจะมีความสุขมีเงินมีทองใช้สะดวกสบายของชาวราศีสิงห์นะใครที่ทำข้าราชการมานานแล้วก็มีการปลดระวางในช่วงของปลายเดือนนี้นะพักผ่อนหย่อนใจมีเงินมีทองใช้มีความสุขสบายนะมีเงินเก็บมีกองทุนหุ้นจะไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนหรือว่าเอาเงินไปฝากพันธบัตรก็ถือว่าถูกโชคสำหรับชาวราศีสิงห์นะมีความสุขค่ะหรือว่าท่านใดที่เป็นศิลปินนักร้องนักแสดงเนี่ยโอ้โหงานเยอะเลยนะเดินทางเดินสายในช่วงปลายเดือนนี้อาจจะเดินทางลงใต้ด้วยไปเล่นดนตรีไปคาราวานกองเพลงอะไรเงี้ยนะช่วงปลายเดือนเนี่ยเดินทางลงใต้เลยนะความสุขบรรเจิดเลยอ่ะหรือว่าท่านใดเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยมันมีความคิดว่าอยากไปเรียนโยคะอยากไปเรียนยิมนาสติกหรืออยากไปเรียนดนตรีนะของชาวราศีสิงห์ทุกชะโลกนะเด็กนักเรียนที่ไปเรียนเกี่ยวกับสาย
พวกนาฏศิลป์อย่างเงี้ยถูกชะโลกนะอาจจะไปอาจจะมีการเปิดโรงเรียนสอนโยคะก็ถูกชะโลกสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะหรือว่าจะเปิดโรงเรียนสอนเต้นยิมนาสติกถูกชะโลกมากนะคะโชคดีนะท่านได้ไพ่สองข้าวหลามตัดกับ5โพแดงการเงินดีมากช่วงปลายเดือนเนี่ยมีโชคมีลาภนะคะเนี่ยมีโชคมีลาภใหญ่ด้วยจะได้ลาภจากคนรักนะเป็นของขวัญของฝากเราอยากได้อะไรคนรักก็จะซื้อจะหามาให้มันถูกใจจริงๆจะเป็นข้าวของเงินทองเป็นแหวนมั่นแหวนแต่งไว้ก่อนนะแล้วยังไม่ได้แต่งก็จะได้มั่นไว้ก่อนช่วงของปลายเดือนแม้ความรักมันดีนะจะเอ่ยปากพูดอะไรกับคนรักเขาก็ให้นะอันนี้ดวงดีนะดวงดีแต่ความรักคนรักจะกลับมาในช่วงถ้าเขาไปต้นเดือนเดี๋ยวปลายเดือนเขาก็จะกลับมาสมมติเขาไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเอาวันที่21-30คนรักจะกลับมานะกลับมาก็จะมีของขวัญของฝากติดมือมาให้ท่านนะในช่วงของปลายเดือนเลขนำโชคนะของสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเลข36อันนี้ก็จะใช้เป็นเลขของรหัสบัตร ATM นะก็ถือว่าจะถูกชะโลกสำหรับชาวราศีสิงห์ก็โอเคคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่